This is Thai PBS Podcast. View the world via The Voice. สิ่งที่คนอ้วนเนี่ยนะคะหรือสาวอ้วกกลัวกันมากที่สุดเนี่ยคืออะไรนะคะจัดอันดับไว้ห้าอันดับนะคะอันดับแรกก็คือกลัวที่สุดเลยกลัวน้ําหนักที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะ,อ,ะอันที่2ก็คือกลัวการออกเดทค่ะอันที่3กลัวการมีเซ็กส์ค่ะบางทีอ่ะกว่าจะมีประสบการณ์ทางเพศเนี่ยอายุเยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นก็มีความรู้สึกว่าไม่กล้าอันดับที่4ี่พอมีเซก็กครัวอะไรคะกลัวเตียงหักกลัวว่าสภาพเตียงเนี่ยเอ๊ะมันจะรับน้ําหนักเราได้ไหมนะคะ,ะเพราะมันต้องมีกิจกรรม สุดท้ายที่สุดก็คือกลัวการถูกทอดทิ้งนี่แหละค่ะอกหักจากการที่เขาหรือเธอคนนั้นน่ะไปเจอคนใหม่ที่หุ่นดีกว่าเราฟังทุกเรื่องสุขภาพอัปเดตทุกโรคไทยฟังรายการโรงหมอกับพิฉันสุรีพรวงศิตพรค่ะ This Toy TV's is Podcast <S วันนี้นะคะคุณผู้ฟังครั้งเราก็จะได้มาพูดคุยกันนะคะเกี่ยวกับเรื่องของท่ารักของคนอ้วนนั่นเองนะ,ะหรือคนอว้อวนเนี่ยนะ,ะเวลาที่จะ มีเพศสัมพันธ์หรือมีอะไรเนี้ยท่าไหนที่จะเหมาะสมมากที่สุดนะคะเดี๋ยวคุยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรจันวิพาดิโรสัมพันธ์ผู้ทรงคุณวุฒิมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาผู้เชี่ยวชาญด้านความสัมพันธ์และครอบครัวคะ่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะ,ะวันนี้เรามาแนวติดเรตนิดหนึ่งนะคะแต่ว่าก็เป็นเรียกว่าสิ่งที่จะเป็นประโยชน์ให้สําหรับคนที่ รู้สึกว่าตัวเองร่างกายอวบหรืออ้วนแล้วก็เอ๊ะอาจจะแบบการมีเซ็กซ์ดูแล้วมันอาจจะมีท่าที่ไม่ถนัดบ้างหรืออะไรบ้างหรือเป็นท่าไหนที่ทําให้รู้สึกว่าทําแล้วมีความสุขค่ะวันนี้ก็ได้มาะะฟังกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าเราจะมีรูปลักษ์แบบใดนะคะความรักนี่มันก็ไม่เคยปราณีใครนะคะทุกคนก็มีความรักแล้วตัวที่ จะเชื่อมในเรื่องของความสัมพันธ์ในเรื่องของความรักให้มันแนบแน่นมากขึ้นก็คือในเรื่องของเซ็กส์ถูกไหมคะ,ะทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยคนอ้วนเนี่ยนะคะจะมีบุค,คลิกที่ดูอบอุ่นจริงไห<ะ>มคะดูอบอุ่นนะหน้ากอดอะนะคะอารมณ์ก็มักจะเป็นคนอารมณ์ดีนะคะ,ะเป็นเวลาเวลามีอะไรก็จะรู้สึก จริงใจอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะคะแต่คนอ้วนเนี่ยค่ะก็มักจะประมาทนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของร่างกายในขณะที่มีความสัมพันธ์กันหรือมีเซ็กซ์กันเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยอยากจะมาเท้าความนิดนึงก่อนนะคะว่าสิ่งที่คนอ้วนเนี่ยนะคะหรือสาวอวบระยะสุดท้ายเนี่ยกลัวกันมากที่สุดเนี่ยคืออะไรนะคะเขาบอกว่าจัดอันดับไว้ห้าอันดับ นะคะอันดับแรกก็คือกลัวที่สุดเลยกลัวน้ําหนักที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะ,อ,ะอันที่สองก็คือกลัวการออกเดทค่ะ,ะนะคะก็มากจะถูกล้อเลียนมาแล้วอะไรมาแล้วเนี่ยมาตลอดทําให้ความเชื่อมั่นในตัวเองเนี่ยมันแย่ะนะคะอันที่สามกลัวการมีเซ็กส์ค่ะ,ะนะาะมันจะเห็นว่าถ้าเทียบในต่างประเทศที่เขาเป็นสังคมฟรีเซ็กส์เนี่ยนะคะก็จะพบว่าหญิงอ้วนทั้งหลายเนี่ยบางทีกว่าจะมีประสบการณ์ทางเพศเนี่ย อายุเย,เยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นก็มีความรู้สึกว่าไม่กล้านะคะเพราะนั้นกลัวการมีเดทแล้วก็กลัวเรื่องการมีเซ็กซ์ด้วยถูกไหมคะนะคะพอติดมาสาอันดับและอันดับที่สี่พอมีเซ็กซ์้ะครัวอะไรคะกลัวเตียงหัก คำว่าเตียงหักทีนี้ไม่ได้แปลว่าแยกกันยอย่ายร้างกันนะเตียงหักจริงๆนะคะ <laughs> นั่นก็คือว่ากลัวว่าสภาพเตียงเนี่ยเอมันจะรับน้ําหนักเราได้ไหมนะคะ,ะเพราะมันต้องมีกิจกรรมแล้วก็สุดท้ายที่สุดก็คือกลัวการถูกทอดทิ้งนี่แหละคะ่ะเพราะว่าหลายคนเนี่ยมักจะอกหักอกหักจากอะไรอกหักจากการที่เขาหรือเธอคนนั้นนะ่ะไปเจอคนใหม่ที่หุ่นดีกว่าเรา<ะ>นึกออกไหมคะแล้วเขาก็ทอดทิ้งเราไปก็จะมี คน<า>อ้ออวน,นทั้งหลายหญิงอ้วนชายอ้วนเนี่ยขี้มักจะอ,อกหักกันอยู่เรื่อยนะคะแต่เราก็ต้องยอมรับว่าการมีเซ็กซ์มันทําให้คนเราอารมณ์ดีขึ้นถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องมาน,นึกว่าพอเรามีความรักแล้วเราจะมีเซ็กซ์สำหรับคนที่เจ้าเนื้อเนี่ยนะคะเรียกว่าอวบระยะสุดท้ายหรือเข้าเข้าเขตอ้วนไปแล้วเนี่ยนะคะเราก็จะต้องปรับเปลี่ยนท่าทีรีลารักให้เหมาะ นะคะเพราะว่าอะไรคะเรามีกําแพงที่ต่อต้านในเรื่องของการมีเพศสัมพันธ์เนี่ย mm hmm. ก็คือไขมันนะคะ mm hmm. โดยเฉพาะไขมันที่หน้าท้องนะคะที่มันหนามากเลยนะคะ mm hmm. เพราะว่าในการทํากิจกรรมอะไรต่างๆเนี่ยมันก็มีกระบวนท่าที่มันทําให้รู้สึกอึดอัดนะคะแล้วก็ขัดขวางในเรื่องของการออาแกสเมหรือการมีความสุขด้วย mm hmm. นะคะ mm hmm. แล้วก็ช่องคลอดของผู้หญิงอ้วนเนี่ยก็ขีมากจะมีเรื่องของไขมันเนี่ยเข้ามาเบียด นะคะอ่ะเพราะฉะนั้นการที่เราจะมีเพศสัมพันธ์กันเนี่ยเราก็ต้องมีการเตรียมตัวเตรียมใจก่อนนะคะการเตรียมตัวเตรียมตัวเตรียมใจที่ดีเนี่ยอย่างแรกเลยนะคะส,ะสะมรภูมิลบของเรานะคะต้องหลีกเลี่ยงที่นอนที่มันหนาหรือนุ่มเกินไป นะคะที่มันนุ่มเกินไปอย่างเช่นประเภทเตียงขนเป็ดะคะนะคะ,นะคะเตียงน้ำนะคะที่มันมีความยวบยาบนุ่มนิ่มอะไรเงี้ยมันจะยิ่งทำให้การประกอบกิจกรรมรักของเราในยากขึ้นนะคะอ,อันที่สองก็คือเตรียมอุปกรณ์เสริมนะคะเช่นในพวกวัสลินเจลหล่อลื่ดนะคะถุงอย่างอนามัยอะไรอย่างนี้เป็นต้น ถามว่าเพราะอะไรนะคะเพราะว่าชั้นไข,นนขมันที่มากของเราเนี่ยมันก็จะไปบีบทําให้ช่องคลอดในแคบลงนึงเหรอไหมคะ,คะนะคะแล้วก็จะทําให้การวิเพศสัมพันธ์เนี่ยมันลําบากมากขึ้นนะคะการใช้วาสลินแหล่งนี้ก็ป้องกันการฉีกขาด นะคะของของ,ของการมีเพศสัมพันธ์ <S <S ส่วนถุงยางอนามัยเนี่ยนะคะมันก็มีทั้งในเรื่องของการป้องก,กันโรคแต่ส่วนหนึ่งเนี่ยก็คือถุงยางอนามัยเนี่ยเขาจะมีสารหล่อลื่นด้วยแล้วบางครั้งมันก็เป็นเลิฟเพลย์อย่างหนึง่งคําว่าเลิฟเพลย์ก็หมายความว่าออถุงยางอนามัยบางชนิดอะค่ะนะคะ,นะคะมันก็จะมีปุ่มมีปอมมีวงแหวนมีอะไรอย <laughs> ่างงี้นะคะที่ <บา S 2> เป็นลูกเล่นนะคะที่จะช่วยกระตุ้นอารมณ์นะคะหรือกระตุ้นในช่องคลอดของ สาวเจ้าเนื pues like ้อทั้งหลายเนี่ยให้ไปถึงการออกแกสซึมได้ดีขึ้นนะคะนอกจากอุปกรณ์เสริมตรงนี้แล้วก็ควรจะมีอุปกรณ์เสริมต่อไปอีกก็เช่นประเภทนอนหมอนข้างหมอนหนุนสักสองสาใบที่จะเสริมนะคะเช่นรองก้นนะคะหรือรองบั้นท้ายหรือให้ได้รองรองอกนะคะที่จะนอนคว่ำลงไปอะไรเงี้ยมันจะได้ไม่อึดอัดอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะแล้วก็เวลาที่มีเพศสัมพันธ์เนี่ยค่ะควรจะเปิดไฟ นะคะเพื่อที่เราจะได้สัมผัสตาสัมผัสกายนะคะแล้วก็เปิดใจให้ยอมรับในร่างกายของกันและกันนะคะแล้วก็สุดท้ายเลยที่ต้องเตรียมก็คือเตรียมใจให้เข้าใจว่าเราจะมีเพศสัมพันธ์กันได้เนี่ยในบางท่าเท่านั้นนะคะคือจะไปทำท่าอภิษหารอะไรแบบคนอื่นเขาเนี่ยไม่ได้นะคะซึ่งตรงนี้แหละคือจุดประเด็นของคำถามเราที่บอกว่า ท่ารักมีท่ารักใช่ไหมคะที่เหมาะสําหรับคนอ้วนนะคะแต่ก่อนที่จะไปถึงท่าราคาอาจารย์คุณผู้ฟังคะหลายคนก็บอกว่าคือฟังตรงนี้เนี่ยเรื่องตรงเรื่องเตรียมเนี่ยแต่ว่าสําคัญคือการเตรียมใจเพราะว่าการที่เราโอเคกันคบหากันหรือบางคนเขาอาจจะชอบสไตล์หญิงที่เจ้าเนื้อหน่อยใช่ไหมคะดูแล้วก็อบอุ่นอะไรอย่างเงี้ยแต่บางคนเนี่ยคืออาจจะเกิดความไม่มั่นใจอย่างที่อาจารย์บอกเลยว่าเรื่องพอไปเจอคนที่อาจจะหุ่นดีกว่าเลยมันเหมือนว่าเป็น ความชอบเฉพาะมหาว่าแบบเออต้องชอบแบบสาวเจ้าเนื้อนะค่ะอะไรแบบนี้ก็เตัวจันทิพาเองเนี่ยนะคะเป็นหญิงอ้วนมาตั้งแต่เด็กแล้วนะคะต้องบอกอย่างนี้แล้วกันนะคะแล้วก็เคยมีความรู้สึกว่าเมื่อไหร่เราจะหุ่นสวยเหมือนพี่สาวเรามั่งนะพี่สาวจันทิพาเนี่ยเป็นดาวมหาวิทยาลัยลองคิดดูแล้วกันว่าสวยขนาดไหนนะคะเสร็จแล้วเราก็มานั่งดูคนอื่นเนี่ย ก็มีคนเขาบอกว่าอ่ะถ้าคนเขาชอบแต่คนหุ่นสวยแบบเนี้ย mm hmm. ผู้หญิงอ้วนก็ไม่มีแฟนสิ uh huh. แต่จริงๆแล้วเนี่ยเราก็พบว่าผู้ชายหลายคนเนี่ยชอบผู้หญิงอ้วนอย่างที่บอกอะนะคะว่าผู้ชายหลายคนเนี่ย uh huh. เขาก็จะมีบุค,คลิกเป็นความชอบส่วนตัวอย่างที่บอกอะ uh huh. หรือบางทีข้อสําคัญที่สุดเลยอะค่ะ uh huh. มันรักแล้วอะอคุณสิริพร uh huh. เข้าใจไหมคะ uh huh. ต่อให้ฉันคิดว่าฉันไม่ชอบผู้หญิงอ้วน uh huh. จารพิพาเคยมีหนุ่มหล่อมากคนหนึ่งมาปรึกษา นะคะแบบนองน้ำตานองหน้าโโอหตอนนั้นเราก็ยังเป็นสาวๆอยู่เนาะ oh. เขาก็จะเรียกเราว่าพี่นะ oh. แล้วก็บอกว่าพี่ครับผมนะเกียดเกียดนะไอ้ผู้หญิงมาขามข้อเดียวไอ้ปอมป่อม,อม,อมเตียเตี้ยวอ้วนอ้วนเนี่ยโอ้โห oh. oh. ใช้คำ <laughs> ผมเกลียดมากเลยอืแต่พี่ครับผมหลงรักเขาไปแล้วนึกออกไหมคะดูดูแบบไอ้อทีตัวเองเนี่ยไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ชอบสเปคนี้เลยแต่แต่มันรักไปแล้วและมันถอนใจไม่ได้ค่ะแล้วข้อสําคัญคือ เขาไม่เอาเราเนี่ยสิฮะนะคะพอรักไปแล้วอะค่ะมันก็มีสองอย่างอย่างที่คุณสุรีพรพูดคือบางคนอาจจะชอบสเปคนี้สเปคเจ้าหญิงเจ้าเนื้อก็ลองดูรูปเก่าๆย้อนไปสมัยโมนาลิซาเห็นไหมคะผู้หญิงรุ่นนั้นดูรูปวาดสิคะจะอวบอ้วบอ้วนอวนทั้งนั้นเลยแม้แต่ทางเอเชียเราเนี่ย นะคะอย่างเช่นสาวงามทั้งหลายในในตำราเน่ก็อุบอ้วนกันหลายคนทีเดียวนะคะเพราะนั่นก็เป็นยุคเป็นสมัยแต่พอพอมาชอบสาวผอมๆสลิมสลิมในยุคนี้ก็ไม่ได้แปลว่าทุกคนจะชอบแบบเดียวกันอันนี้คือรสนิยมอันที่สองคือรักไปแล้วนึกออกไหมคะต่อให้เธอจะอ้วนขึ้นเธอจะอะไรก็ไม่เป็นปัญหาจะาพิพาชื่นชมมากคนหนึ่งก็คือเพียร์สบอสแมนคนก่อนล่าสุด ไึ <c oughs> ่ก่อนไหมคะคุณเพียสบอสแมนเนี่ยเธอก็มีแฟนตั้งแต่สาวคนนี้สวยแบบหุ่นนางงามเลยอะ่ะ <c oughs> แล้วปรากฏว่าแฟนเธอก็อ้วนขึ้นอ้วนขึ้น <c oughs> อ้วนขึ้น,น,น <c oughs> แล้วก็โดนหนังสือพิมพ์โจมตี <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยนะคะ <c oughs> บูลลี่อ่ะเพราะว่า เหมือนกับว่าไม่ดูแลตัวเองในขณะที่สามีเนี่ยยังหลอ่ขอขนาดจะเจ็ดสิบแล้วเนี่ยแกก็ยังหุ่นสมาร์ทอยู่ะอะไรเงี้ยแต่พี่เอสบอสแมนเขาไม่เคยนอกใจเลยนะคะถ้าเขามีรักเดียวใจเดียวแล้วเขาก็ไม่แคร์ที่เธอจะอ้วนขึ้นหรือเธอจะอะไรเขาก็ยังรักของเธอเธอคือหนึ่งเดียวในดวงใจเขาตลอดอเพราะนั้นใครมาบูลลี่ภรรยาเขาเนี่ยเขาจะปกป้องอย่างชัดเจนเลยแล้วเขาก็ยังรักของเขาอยู่ทุกวันนี้เพราะนั้นนั่นคือความรักที่ฝังใจเห็นไหมคะมันไม่ได้แคร์ ว่าเธอจะเป็นหุ่นแบบไหนถ้าผู้หญิงที่หุ่นที่ถูกใจมันอาจจะ just sex อ่ะ <Huh? S 2> แค่เซ็อ่ะอนะคะแต่แต่คนที่จะรักได้ขนาดเนี้ยแล้วแล้วคนเราเพอร,รักกันแล้วค่ะ การมีเซ็กกับคนที่เรารักเนี่ยมันแฮปปี้ที่สุดเลยะนะคะเหมือนกับแบบว่าจริง,รงๆแล้วถ้ามองกันโดยตรงคือถ้าเกิดชอบแบบนี้รักไปแล้วอย่างที่อาจารย์บอกค่ะคุณผู้ฟังตรงนี้ก็ไม่ได้ไม่ใช่ปัญหาเพราะว่าอย่างอย่างสุริพรเองก็มีเพื่อนที่อ่ะเราก็หุ่นผอมๆแห้งๆม,ม,มากันเนี่ยแต่พอเขาแต่งงาน มีลูกเนี่ยเขาก็กลับไปผอมไม่ได้ละเขาก็ตัวใหญ่ขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมคะแต่สามีก็ยังโอเคอยู่นะใช่ค่ะก็ยังมีสัมพันธ์ที่ดีต่อกันหรือว่าการมีเซ็กกันอยู่เป็นประจำอยู่ได้อะไรเงี้ยแล้วก็ไม่ใช่ไม่ใช่ว่าเราอ้วนฝ่ายเดียวเมื่อไหร่เขาก็อ้วนด้วยตามกันถูกไหมคะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้มันก็เป็นสิ่งที่ เราต้องปรุงแต่งนะคะหมายความว่าไม่ใช่ว่าปล่อยตัวเป็นอีเพิงนะตัวเหม็นเหงื่อกล้ำซอกมกอะไรเงี้ยแล้วก็ทําให้เราดูดีเป็นหญิงอ้วนที่ดูดีได้อะไรอย่างนี้เป็นต้นแต่ดูนี้หลายคนนะคะอาจารย์เท่าที่ดูเนี่ยคือคนที่อ้วนอ้วนอ่ะเขาสวยอยู่แล้วนะใช่ค่ะสวยมากๆเลยอะแล้วก็รู้สึกว่าแบบขนาดเราอ่ะยังสวยสู้เขาไม่ได้เลยใช่ค่ะแล้วก็ เขาก็จะอารมณ์ดีแล้วก็แบบมีเสน่ห์คนอ้วนเนี่ยมีเสน่ห์คนจะเดินเข้าหาเพราะว่ามันเป็นลุกแบบมาม่านะคะคือคุณแม่ที่คุณแม่แสนดีคุณแม่ใจดีอะไรอย่างเงี้ยอย่างบ้านเราเนี่ยอย่างคุณสุริวิภาคุณตังวัฒนาเนี่ยเธอสวยจะตายนะคะแล้วเธอก็แต่งตัวดูดีอะไรอย่างเงี้ยมาตลอดโอ๊ยเดี๋ยวนี้มีแฟชั่นคนอ้วนคนอ้วนด้วยนะไม่ต้องห่วงเลยแล้วก็แต่แค่ความกังวลอย่างนึงค่ะอาจารย์ว่า บางทีเราจะต้องถอดเสื้อผ้าเนี่ยให้ชายหนุ่มได้เห็นเนี่ยบางทีแบบอืคุงเอยใดๆอเอยอะไรเงี้ยก็ อย่างนี้ค่ะคุณสุริพรถ้าถ้าพูดถึงสามีภรรยานะมันไม่ได้เห็นกันปิ้งเดียวมาอ้วนเลยถูกไหมคะทีละนิดทีละนิดทีละนิดมันก็ชินตากันไปเรื่อยๆอะไรอย่างนี้แต่ถ้าแบบว่าพึ่งมาเจอเจอกันก็อาจจะต้องคุยกันนิดหน่อยหรืออาจจะบอกฉันอายนะเธอชอบไหมอะไรอย่างเนี้ยนะคะก่อนได้ไหมคะอ่าสลัวสรัวก่อนนะคะอย่าพึ่งอย่าพึ่งถึงกับปิดมืดเลยเอาสรัวสรัวก่อนสรัวสรัวเนี่ยมันมันมันดูอารมณ์ดีนะคะมันดีกว่ากันนะคะ แต่อย่างที่บอกเราก็ปรับอย่างอื่นซะก่อนถ้าเราคิดว่าเรายังไม่ใจกล้าพอที่จะโชว์หุ่นเราให้ใครเห็นอะไรอย่างเงี้ยนะคะตอนนั้นเราก็ใช้บรรยากาศนะคะแสงกลิ่นอะไรต่างๆในโรงช่วไม่ใช่ใช่แล้วก็ทีเนี้ยข้ามจุดนั้นมาแล้วเนี่ยถึงเวลาที่เราจะได้มีสัมพันธ์ที่ดีที่เรียกว่าใกล้ชิดสนิทสนมแนบแน่นแน่นแฟนเนี่ยเราจะมี ถ้าอะไรได้บ้างนะคะก็อย่างที่บอกว่าคนอวบป้วนทั้งหลายเนี่ยนะคะก็ไม่สามารถที่จะปฏิบัติท่าวิทย์อะไรอ่ะพิเศษอะไรที่มันเป็นอันตรายได้มากนักนะคะแต่แค่ท่าพื้นฐานสี่ห้าท่าเนี่ยก็ถือว่าทุกคนแฮปปี้แหละนะคะจันพิพาจะให้ไว้ศั้าห้าท่านะคะท่าที่หนึ่งก็คือท่ามิชชันนารีเป็นท่าพื้นฐานทุกคนรู้จักดีหญิงนอนหงายชายนอนคว้านี่ก็อนไหมคะปกติทั่วไปค่ะแต่เพียงแต่ว่า อันนี้นะคะผู้ชายจะอยู่บนรูก่อนไหมคะผู้ชายก็เป็นฝ่ายควบคุมอะไรต่างๆเหล่านี้แต่เนื่องจากผนังหน้าท้องเนี่ยมันมีมันมีไขมันหนา<อ>นะคะอันนี้เราอย่งไม่ได้พูดถึงฝ่ายชายด้วยนะคะถ้าสมมุติว่าอ้วนกับอ้วนด้วยกันอเอางี้ละกันทั้งทั้งทั้งคู่ทั้งสามีภรรยาอ้วนกับอ้วนด้วยกันเนี่ยก็อาจจะต้องระมัดระวังเรื่องเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของ ค่านี้นิดหนึ่งคือจะไปทิ้งน้ําหนักตัวทั้งหมด<อ>ลงไปเนี่ยไม่ได้ <ถม S 2> นะคะ,ะเพราะว่าเพราะว่าผู้หญิงเนี่ยจะมีไขมันหนาผู้ชายก็จะมีไขมันหนานะคะเพราะนั้นอาจจะต้องใช้ตัวเสริมเช่นอาจจะมาให้ผู้หญิงนอนอยู่ท่าริมเตียงนะคะเป็นวิชนาลีนะคะแต่ว่าใกล้ใกล้เตียงแล้วก็เป็นลักษณะที่ค่อยขาลงมา<อ>หรือตั้งขาขึ้นนะคะตั้งขาขึ้นให้อวัยวะเพศเนี่ยผู้ชายสอดใส่ได้ง่ายที่สุด นึกออกไหมคะ <S <S <ช>แต่ก็จะหันหน้าเข้าหากันแล้วก็สามารถพยุงตัวของ<ช>ผู้ชายได้พยุงตัวไว้นะคะแล้วก็เป็นการเคลื่อนเคลื่อนไหวที่ง่ายมันก็จะมีตาต่อตามาสัมพันธ์กันเพราะหันหน้าเข้าหากัน<อ>ใช่ไหมคะมีการสัมผัสกันนะคะกระตุ้นอารมณ์อะไรต่างๆแล้วก็ผู้ชายก็จะควบคุมจังหวะได้นะคะที่จะทําให้เร็วช้าเข้าลึกเข้าตื้นอะไรอย่างไรนะคะอันนี้ก็เป็นท่าทั่วๆไปท่าที่สองนะคะก็จะเป็นท่าที่เขาเรียกว่าดองกี้สไตล์นะคะ ก็คือเป็นท่าดั้งเดิมที่คนเราใช้กันนั่นก็คือผู้หญิงเนี่ยอาจจะคว่ำตัวอยู่นะคะหรือว่าทําในท่าคุกเข่าค่ะหรือว่าวางมือใช่ค่ะวางมือหรือเข่าเนี่ยอยู่กับเตียงนะคะแล้วผู้ชายเข้าทางด้านหลังสอดใส่ทางด้านหลังนะคะแต่ตรงเนี้ยเนื่องจาก เรามีไขมันก็อาจจะให้ผู้หญิงเนี่ยช่วยเอาอกเนี่ยพาดกับหมอนนะคะคือแทนที่จะยันไว้อย่างเงี้ยนะคะก็อาจจะทําให้เข่ากับแขนรับน้ําหนักไม่ไหวก็อาจจะใช้เป็นลักษณะที่เอาหมอนมาช่วยรองสักสองสามใบอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นเหมือนกับแบบถ้าเกิดว่าจะย่อแขนลงเหมือนเหมือนกราบพระหรืออะไรเงี้ยก็อย่างนั้นได้แต่ว่าจะหาอะไรมารองน้ำหนักดนึ่งก็ไหนึ่งหรือว่าลองลองก็ลองดูว่าแต่ละคู่เนี่ยจะลองช่วงสะโพกดีไหม นะคะเพื่อเพื่อ,อลดน้ําหนักหรือบางคนอาจจะมาลองที่อกอะไรเงี้ยนะคะบางคนก็อาจจะมาลองตรงช่วงที่ทําให้ลดน้ําหนักที่จะกดลงที่เขา่าได้เหรอไหมคะเพราะบางทีมันจะเจ็บเข่าด้วยนะคะก็นอนคว่ำไว้ให้อหมอนรองใต้สะโพกอะไรอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะช่วยให้อวัยเพศเนี่ยอยู่สูงขึ้นแล้วฝ่ายชายก็สามารถที่จะสอดใส่ได้ง่ายขึ้นอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะทําให้ความลึกความตื้นกระชับได้นะคะถ้าต่อไปค่ะเธาเรียกว่าถ้าข่าวเกิด นะคะก็คือ,อเป็นท่าที่ผู้ชายนอนหงายนะคะผู้หญิงเนี่ยอาจจะนั่งคล่อมได้ก่อนไหมคะฮะเป็นลักษณะทางขาขึ้นขึ้นคล่อมผู้ชายะนะฮะอันนี้ผู้หญิงจะเป็นฝ่ายที่ ใช้คำว่าควบคุมนะคะควบคุมความช้าความเร็วความลึกความตื้นได้แล้วก็หันหน้าเข้าหากันะนะคะท่าเนี้ยมันก็จะคล้ายๆกับค่อมสะโพกแล้วโยกตัวนะคะเป็นลักษณะน,นั้นจะเข้าลึกเข้าตื้นอะไรท่าเนี้ที่ที่บอกว่าดีก็คือว่ามันจะเป็นลักษณะที่อววิวะเภศของฝ่ายชายเนี่ยสามารถจะกระตุ้น g s p o t ซึ่งอยู่ใน เป็นจุดรับสัมผัสที่ดีในช่องคลอดผู้หญิงได้ดีทีเดียวนะคะก็จะสร้างความรู้สึกที่ดีเขาบอกว่าเหมือนถ้าเป็นอารมณ์ควบมาประมาณนั้นเขาเลยใช้คำว่า่าวเกิลนะคะท่าต่อไปค่ะเขาใช้คำว่าท่าผีเสื้อแต่จริงๆแล้วมันไม่ได้เหมือนผีเสื้อนะคะแต่เขาบอกว่ามันเป็นลักษณะของการปลดปล่อยผีเสื้อในตัวเราเนี่ยเห็นมันกระพือปีกไหมคะนะคะอย่างสวยงามไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะนั้นท่าเนี้ยก็จะเป็นท่าที่ผู้หญิงเนี่ย นอนราบบนเตียงหรือโซฟาก็ได้นะคะแล้วก็ให้ใชายฝ่ายชายเนี่ยยืนที่ปลายเตียงนะคะ,คะหรือขอบเตียงนะคะแล้วก็ปรับเปลี่ยนมุมของขาของผู้หญิงเนี่ยได้ตามความชอบเลยนะคะเ<อ>ช่นขาข้างหนึ่งเนี่ยอาจจะอ้าพับไว้บนเตียงนะคะอ,อีกข้างหนึ่งอาจจะยกสูงขึ้นอ,อะไรก็แล้วแต่นะคะค่ะอันนี้ก็น้ำหนักของฝ่ายชายก็จะไม่กดทับที่ตัวของผู้หญิงนะคะแล้วก็สามารถที่จะสอดใส่ได้ลึกเท่าที่ทำได้ทีเดียวละ แต่ก็ต้องดูอันเนี้ยเตียงของฝรั่งเนี่ยเขาจะสูงนึกออกไหมคะนะคะมันก็จะพอดีกับท่ายืนของผู้ชายแต่บ้านเราเนี่ยถ้าเตียงเตี้ยอันนี้ก็ต้องปรับกันเอาเองนะคะแบบนั้นอะมาท่าที่5ซึ่งเขาถือว่าเป็นท่ายอดนิยมมากเลยนะคะเขาใช้คําว่าท่าเพลซเซลคุณสุรีพรนึกถึงขนมแม่พวก พราขนมขนมปังที่มันเอาาดังดัง,ดงน,นะคือมันไม่ได้เป็นเกลียวนะคะ,ะมันจะแต่ว่าเหมือนแบบเอามาทําเป็นเหมือนคล้ายๆเลขแปดไข้กันแต่แค่แบบรูปทรงมันจะไม่ได้แบบ เป็นแบบเลขก8ตัวเดียวๆโดดๆค่ะแล้วก็อยากจะใช้คําภาษาไทยว่าเป็นท่าบิดตะโพกแล้วกันนะคะจะฟังง่ายกว่าก็อะไรคะก็ผสมสารผสมผสานข้อดีของท่ามิชันารีกับท่าดองกี้เข้าด้วยกันคือมิชันารี r เนี่ยก็คือผู้ชายผู้หญิงหันหน้าเข้าหากันมันได้มี eyes to e y e contact ใช่ไหมคะตาต่อตามาประสานแล้วก็มีการสัมผัสกันนะคะ ถ้าดองกี้เนี่ยไม่เห็นกันถูกไหมคะหันหน้าไปทางเดียวกันเพราะฉะนั้นเขาผสมแต่ว่ามันสามารถที่จะสอดใส่ได้ได้ลึกตามที่เราพอใจเพราะว่าอาวัยวะเพศเนี่ยมันจะใกล้ชิดกันมากเลยนะคะ,ะเพราะฉะนั้นเขาผสมผสานสองท่านี้เข้าด้วยกันออย่างแรกนะคะก็คือผู้หญิงเนี่ยนอนที่ริมเตียงขอบเตียงนะขอบเตียงะนะคะตามยาวะนะคะ,ะนอนหงายะะผู้ชายก็ เข้าทางด้านหน้าเพราะนั้นก็มี eye to eye contact กันแต่ให้ผู้หญิงเนี่ยบิดสะโพกเข้าข้างในเตียงอ๋อคือแค่บิดสะโพกเฉยๆตัวไม่ต้องตัวไม่ต้องบิดตามคือไม่ใช่ตะแคงได้ก่อกไหมคะผู้หญิงเนี่ยยังหน้าตรงแต่บิดเฉพาะสะโพกไปนิดนึงแล้วผู้ชายเนี่ย ขาข้างหนึ่งที่อยู่ใกล้เตียงเนี่ยก็คือเข้ามาคล่อมควยกับขาผู้หญิงเนี่ยที่เราบอกว่าขามันจะควยกันเนี่ยเหมือนเหมือนผู้ชายขานึงอยู่บนเตียงขานึงก็มายืนอยู่นอกเตียงนึกออกไหมฮะมายืนอยู่ริมเตียงอีกขาหนึ่งเนี่ยมันก็จะทําให้ปรับมุมองศาของการสอดใส่องคชาตเนี่ยเข้าไปสู่อวัยวเพศของผู้หญิงเนี่ยได้ใกล้ชิดคล้ายกับดองกี้นึกออกไหมคะแต่ว่าตาต่อตาเนี่ยมาประสานกันมือก็สามารถที่จะมาโอ้ลมปฏิลมอะไรต่างๆกันได้ นะคะถ้านี้คือน่าจะทําให้เกิดความรู้สึกแบบเขาเรียกอะไรอ่ะการสัมผัสหรืออะไรเงี้ยมันจะแนบแน่นได้เหมือนกันนะใช่ค่ะนะคะแล้วก็ทําให้มีความรู้สึกที่ดีต่อกันถามกันได้ว่าชอบไหมอันนี้ดีไหมอันนี้ดีไหมไคะอะไรไหหรือว่าแบบเออเอลบิดสะโพกนานเป็นยังไงบ้างใะ่ะแต่ก็น่าจะมีเปลี่ยนท่าอยู่แล้วแหละใช่ค่ะ นะคะเพราะฉะนั้นอันเนี้ยท่านผู้ฟังทั้งหลายนะคะที่อยู่ในขายของสาวอบอ้วนนะคะก็อย uh, uh uh uh. uh 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 ่ากลัวต uh ่อไปนะคะว่าเราสามารถเข้าถ uh ึงความรักหรือว่ามีกิจกรรมรักกันได้อย่างแน่นแฟ้นเนี่ยนะคะหรือว่าท่านที่มีเพื่อนที่กลัวนะคะเป็นสาวอ้วนที่กลัวการวีเซ็กซ์เนี่ยก็เราก็สามารถให้คําแนะนําได้นะคะเพราะความรักเนี่ยมันจะสร้างให้เกิดความสุขนะคะมีความหวังมีความผูกพัน มีความรักใคร่แล้วก็เกิดการคลองคลู่กันะนะคะแต่เซ็กซ์เนี่ยมันก็เป็นพื้นฐานที่ดีของชีวิตคู่นะคะมันทำให้เกิดสีสันและสร้างเสริมความสัมพันธ์ทั้งทางกายและจิตใจนะคะแต่นี่คนอ้วนเนี่ยปัญหานิดนึงก็คือขี้มักจะเหนื่อยง่ายถูกไหมคะเพราะตัวตัวใหญ่ในหัวใจมันก็จะเต้นแรงเนาะ,ะบางครั้งเนี่ยจึงมีเซ็กซ์น้อยลง กว่า oh. คนปกติ oh. นึกออกไหมคะ,ะแต่เราก็ต้องทําให้ทุกครั้งของการมีเซ็กซ์มีคุณค่ามันไม่ได้อยู่ที่จํานวนครั้งถูกไหมคะแต่มันอยู่ที่คุณภาพ,ภาพของการมีเซ็กซ์แต่ละครั้งมากกว่าแต่ก็อย่างที่เรียนนะคะเราก็ต้องมาใส่ใจในเรื่องของ กลิ่นตัวเหงื่อใครนะฮะ,ะการอับชื้นที่อยู่ในจุดซ่อนเร้นอะไระอย่างเงี้ยเพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันจะทำให้อารมณ์เซ็กซ์ลดลงได้ถ้าผู้ชายก็สัมผัสกับอะไรที่มันกลิ่นไม่ดีอะ่ะนะฮะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องช่วยให้มันเกิดอารมณ์สุนทรีในการมีเซ็กซ์ด้วยนะคะ,คะเพราะว่าไขามันเนี่ยหรือรูปร่างของเราเดยบางครั้งมันก็ทำให้เราเกิดความเชื่อมั่นเนี่ยลดลงเพราะนั้นขอให้คิดสมัย นะคะว่าเราสามารถที่จะทําให้ตัวเราเองเนี่ยดูดีได้นะคะโดยกันสิ่งเหล่านี้นั่นก็คือต้องพยายามรักษาความสะอาดนะคะภายนอกสุขภาพของจุดซ่อนเร้นนะคะทำให้กลิ่นดีนะคะอ่าตรงนี้มีนิดหนึ่งนะคะที่เขาบอกว่าอยากให้อวัอยเพศของเราเนี่ยมีกลิ่นที่ดีนะคะ ให้หมั่นรับประทานพวกโยเกิร์ตค่ะนะคะหรือผลไม้โทษค่ะผลพูดผิดนะคะเครื่องดื่มค่ะที่มันมีพวกแลกโตบาซิลัสนะคะก็คือเจ้าจุลินซีจุลินซีที่มันมันไปช่วยทำให้ตรงอวัยเพศเนี่ยมันจะมีกลิ่นที่ดีขึ้นคือลำไส้เราดีใช่ค่ะมันก็ลดลดกลิ่นที่ไม่ดีของ ช่องคลอดเพราะว,ว่าสารพวกนี้มันเป็นสารคัดหลังรูกอ,อกันไหมคะเป็นสารคัดหลัง่มันก็จะสามารถที่จะหลั่งน้ําหล่อเลี้ยงออกมาหรือน้ําหล่อเลื่นออกมาที่มีกลิ่นดีหรือลดกลิ่นไม่ดีกลิ่นอับชื้นอะไรเงี้ยลงไปได้ใช่ไหมคะแต่ก็ถ้าจะกินก็ดูว่ามันไม่หวานเกินไปความหวานอ้เดี๋ยวนี้มีรสอร่อยๆออกมาในท้องตลาดเยอะใช่ใช่แบบออริจินอลก็ได้นะเนี่ยก็เป็นเทคนิค นะคะสำหรับคนที่อวบอ้วนอาจจะเป็นสาวหรือว่าจะเป็นคุณหนุ่มก็แล้วแตนะ่ที่อาจจะขาดความมั่นใจไป<ช>วันนี้ก็เสริมความมั่นใจให้แล้วคือมีท่ารักเฉพาะให้เลยะนะคะแล้วก็ไม่ได้ยากเกินไปแล้วก็ไม่ได้แบบพิสดารจนจะทําให้คุณเกิดความรู้สึกว่ามันเจ็บปวดะนะคะก็ อาจจะไปปรับดูก็แล้วกันเนาะอันนี้ไม่ว่ากันนะคะก็วันนี้ขอบคุณอาจารย์จันพิพาที่มาร่วมพูดคุยในรายการนะคะขอบคุณค่ะอาจารย์ค่ะยินดีค่ะค่ะเอาค่ะคุณผู้ฟังค่ะได้คําแนะนํากันไปแล้วนะคะก็ ว่ากันไปนะแล้วแต่แต่ละคู่นะคะส่วนวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะคงต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะพบกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการโรงหมอทางไทยพี s ีเอสพอดแคสต่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ This is Thai PBS Podcast ตัวผอมเพรียวบางแต่ทำไมจึงมีพุงที่อ้วนกลมหนาปัจจัยเกิดได้จากอะไรบ้างเกณฑ์ใดเป็นคนอ้วนลงพุงแพทย์หญิงกิตยาสีเลิศฟ้าแพทย์อายุรกรรมฝ่ายการแพทย์ D.I.A มาเล่าให้ฟังครับ หอมแต่มีพุงหรือสกินนี่แฟตหรือ Normal w e วท h อ o บ e ิตี้เออน้ำหนักปกติคืออะไรคือการที่เราเนี่ยน้ำหนักตัวนะอยู่ในเกณฑ์ปกติเลยไม่เกินมาตรฐานค่าดัชนีมวลกาย BMI นะหรือ BMI อยู่ใน,ในเกณฑ์ปกติ uh <huh. S 1> แต่กลับมีเปอร์เซ็นต์ไขมันสะสมอยู่บริเวณหน้าท้องแล้วก็ปริมาณมวลของกล้ามเนื้อน้อย แทบไม่เห็นมัดกล้ามเนื้อเลยค่ะดูภายนอกจะผอมเพรียวเลยเออนะดูจะมีรูปร่างที่ดีสมส่วนใบหน้าแขนขาเล็กเพรียวดีมักจะดูไม่อ้วนหรือดูผอมนะแต่ดูตรงกลางเอ้าทำไมพุงยื่นป่องออกมาล่ะไม่เรียบแบนสวยเหมือนคนที่มีหุ่นดีตามปกติเอาง่ายๆเลยเอาไปวัดสิถ้าผู้หญิงนะเอวระดับสะดือนะไม่ควรเกิน8เซนหรือ32นิ้ว โอ้นี่เยอะแลวนะสามสองนิ้ว,วเขาไม่ได้พูดถึงความสูงนะเส้นลำเอวไม่เกินสามสองนิ้วส่วนของผู้ชายเส้นลำเอวไม่เกินเก้าสิบเซนหรือสามสิบหกนิ้วเรื่องของพร้อมจะมีพุงเนี่ยไม่ได้ถือเป็นโรคนะมันไม่ได้มีเกณฑ์การวินิจฉัยรักษาที่ชัดเจนเหมือนโรคอ้วนนะโรคอ้วนคือโรคอ้วนเลยนะแต่คัเนี้ยเกณฑ์ของมันคืออะไรบ้างค่าดัชนีมวลกายหรือ BMI เนี่ยเขาอยู่ในเกณฑ์ปกตินะ คืออยู่ระหว่าง18.5ถึง22.9นะหมายถึงน้ำหนักตัวและส่วนสูงมีความสมดุลมวลกล้ามเนื้อน้อยว่าเกณฑ์คนที่มีอายุ18ถึง35ปีเพศชายควรมีมวลกล้ามเนื้อเฉลี่ยอยู่ที่40-44%ส่วนเพศหญิงเนี่ยควรมีมวลกล้ามเนื้อเฉลีย่ย31-33%ค่าไขมันผู้ชายเนี่ยอายุ20-39ปีควรมีไขมันสะสมประมาณ8-19% แต่ว่าเพศหญิงเนี่ยควรมีไขมันสะสมในร่างกายประมาณ21-32%คนจะมักจะเข้าใจผิดเนาะว่าคนรูปร่างผอมนี่ยังไงก็สุขภาพดีแหละไม่จริงเสมอไปนะคะเพราะว่าคนที่ผอมเนี่ยหรือน้ำหนักอยู่ในเกณฑ์ปกติก็จริงเนี่ยจะมีไขมันสะสมในร่างกายมันจะเป็นไขมันที่สะสมใต้ผิวหนังเรียกว่าสับคิวเทเนียสแฟตกับวิสเซลล์แฟตคือไขมันในช่องท้องนะ mm hmm. ซึ่งไขมันใต้ผิวหนังเนี่ยก็ เกิดจากการที่เราพฤติกรรมการรับประทานอาหารของเรานี่แหละนะกินอะไรที่แคลอรี่สูงเกินว่าที่ร่างกายต้องการนะมันก็จะไปสะสมแล้วร่างกายก็เผาผลาญไม่หมดใช่ไหมก็ะจะไปเป็นไขมันสะสมอยู่ใต้ผิวหนัง This is Thai PBS Podcast ติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของ Thai PBS Podcast Spotify, SoundCloud, Google Podcast, Apple Podcast, and YouTube Channel Thai PBS Podcast. Thai PBS Podcast. View the world via the voice.